นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังอัจฉรสาสาธุสัทธาสาธุอทิฏฐิตังปัญญานรานังรัตนังปุญญังโชเรหิหาริยันตินับบัดนี้จักได้วิจารณาพระธรรมเทศนาในอัจฉรสาคาถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสรองศรัทธาเพิ่มกุศลบุญญาราศีแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณฌาปนสถานวัดสุขสมบูรณ์แห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานฌาปนกิจศพพระอธิการแอดกิตตทันโตที่ได้จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นให้ท่านสาธุชนนั่งในอาการที่เป็นปกติไม่ต้องประนมมือวันนี้ก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระอธิการแอดจิตตทันโตที่ได้จากศิษยานุศิษย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไปอย่างไม่มีวันกลับและก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติโยมสาธุชนศิษยานุศิษย์คมวัดสุขสมบูรณ์ที่ได้สูญเสียครูบาอาจารย์ซึ่งถือได้ว่าการสูญเสียเจ้าว่าหรือว่าสูญเสียพระนั้นเป็นการสูญเสียของคณะสงฆ์ทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมโดยเฉพาะคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีนั้นถือได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เพราะกว่าจะหาพระที่มีอายุการพรรษาตั้ง20พรรษามาเป็นเจ้าว่าก็รู้สึกว่าจะหาได้ยากการที่จะหาพระมาเป็นเจ้าวาดนี่หาได้ยากญาติโยมสาธุชนยิ่งในยุคปัจจุบันนี้โรคระบาดเกิดขึ้นยิ่งหายากทุกปีที่วัดจะมีสามเณรมา5รูปบ้าง10รูปบ้างปีนี้ไม่มีสามเณรเข้ามาอยู่เลยอันนี้ก็ชี้ให้เห็นได้ว่ายิ่งนับวันจะหาได้ยากขนาดสามเณรที่จะบวชเข้ามาศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมนี่ก็หายากไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่จะมาอยู่เป็นเจ้าวาดการที่จะมาอยู่เป็นเจ้าวาดนั้นก็รู้สึกว่านับวันจะหาได้ยากพระที่จะบวชเข้ามาแล้วอยู่จนมีอายุพรรษาตั้ง20เหมือนกับพระอธิการแอดนี่ก็หายากทุกวันนี้ผู้ที่จะมาบวชวันที่กำหนดวันบวชกับวันศึกนั้นวันเดียวกันพอมาหาพระบวชชาหรือว่ามาหาเจ้าว่าบอกว่าจะมีลูกหลานมาบวชแต่ก็ได้กำหนดวันศึกไปเรียบร้อยแล้วเพราะบางคนก็บอกว่าลางานได้แค่7วัน10วันตัววันนี้ถ้าเกิน10วันเนี่ยก็จะลางานยากลำบากไม่ต้องกล่าวถึงบวชจำพรรษาตัววันนี้จะหาพระที่จะจำพรรษาก็ยากลำบากเพราะฉะนั้น
หลวงปู่หรือว่าพระธิคานเอสอดีตเจ้าวาดของพวกเราเนี่ยก็ถือว่าท่านได้เป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละครอบครัวออกมาบวชบำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราให้พวกเราได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลมีโอกาสได้ใส่บาตรหยาดน้ำแต่ละวันนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราญาติโยมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงได้มาระลึกนึกถึงว่าท่านนั้นได้มีอุปการะคุณกับพวกเราท่านไม่ได้มีอะไรที่จะให้พวกเรามากหรอกแต่พวกเราก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างจากท่านดังที่พระท่านจะสวดว่าอัคคาสิเมอากาสิเมเป็นต้นอัคคาสิเมเมื่อเราระลึกนึกถึงว่าท่านได้ให้อะไรกับพวกเราได้ให้อะไรกับพวกเราพวกเราก็ได้ระลึกนึกถึงว่าเนี่ยเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราได้ให้ศีลให้พรได้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความอยู่เย็นเป็นสุขให้ที่พึ่งทางใจกับพวกเราพวกเราเข้ามาวัดมาเห็นหลวงพ่ออยู่วัดก็เกิดความอบอุ่นเกิดความอิ่มใจเกิดความปีติใจที่ยังมีพระมารักษาวัดวาของเราญาติโยมสาธุชนวัดให้พวกเรานึกว่าวัดนี้เป็นของพวกเราทั้งหมดไม่ใช่ของเจ้าวาดเจ้าวาดท่านแค่มาดูแลผลประโยชน์แทนพวกเราแค่นั้นเองอาจารย์พระอธิการแอดหรือว่าหลวงพ่อแอดหลวงปู่แอดเนี่ยท่านมาดูแลผลประโยชน์แทนญาติโยมชาวบ้านท่านจากเราไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยศาลาก็ยังอยู่หอระฆังก็ยังอยู่วัตถุเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆก็ยังอยู่เป็นของวัดของเราที่พวกเราได้ช่วยกันบริจาคสิ่งโน้นสิ่งนี้ท่านเพียงแค่มาดูแลอันนี้คือท่านได้ให้อาคาสิเมอาคาสิเมท่านได้กระทำอะไรกับเราไว้บ้างท่านได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้พาพวกเราทำสิ่งโน้นสิ่งนี้พวกเราก็ได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้มีแล้วก็ประการที่สามก็คือญาติเมท่านเป็นญาติของพวกเราญาตินั้นท่านจำแนกออกเป็นสองจำพวกก็คือพวกที่หนึ่งก็คือญาติสายโลหิตคือพี่น้องคลานตามกันลงมาเป็นญาติทางสายโลหิตประการที่สองก็คือญาติทางธรรมเรียกว่าญาติธรรมหลวงพ่อเอสบางคนก็อาจจะเป็นญาติสายโลหิตแต่บางคนก็ไม่ใช่ก็คือเป็นญาติทางธรรมเราได้เคยใส่บาตรมาเคยมารับศีลรับพรมาวันพระมาตักบาตรได้สมาทานรักษาศีลกับท่านเรามาทำวัดในวันพระในฤดูกาลเข้าพรรษามาจำศีลที่วัดท่านได้ให้ศีลในพรพาเราสวดมนต์ไหว้พระพาเราทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แนะนำในการเจริญจิตภาวนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติทางธรรมเราได้เคยร่วมกิจกรรมนั้นอันนี้หรือแม้กระทั่งที่บ้านของเรามีงานบุญงานกุศลต่างๆได้นิมนต์ท่านไปโปรดไปเมตตานั่นแหละคือความเป็นญาติเราจึงได้มาระลึกนึกถึงอุปการะคุณที่ท่านมีประการต่อมาก็คือสักขาจะเมท่านเป็นสหายท่านเป็นเพื่อนสหายหรือว่าเพื่อนในที่นี้ก็คือเพื่อนร่วมการร่วมงานทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ร่วมกันท่านพาเราทำเสนาสนะต่างๆไม่ว่าจะกุฏิวิหารไม่ว่าจะศาลาการประเรียนไม่ว่าจะเป็นสิ่งโน้นสิ่งนี้เราก็ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน
อันนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นสหายกันแล้วก็สุดท้ายก็คือมิตตาจเมท่านเป็นมิตรของพวกเราคำว่ามิตรนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลใดประกอบด้วยเมตตาพรหมวิหารบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมิตรก็คือผู้ใดที่มีความเมตตามีความเอื้ออาทรแก่พวกเราบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมิตรอันนี้คือจุดประสงค์ที่พวกเราได้มาร่วมกันในการทำฌาปนกิจศพของท่านในวันนี้เพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถึงแม้ว่าระยะนี้จะมีโรคไข้เจ็บที่เราเรียกว่าโรคระบาดก็ตามแต่ความเป็นความตายนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีใครห้ามได้ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ตายได้ถึงแม้ว่าจะมีโรคระบาดก็ตามมันก็จำเป็นที่เราจะต้องมาร่วมกันทางการทางผู้นำชุมชนนายอำเภอพูดว่าราชการเนี่ยว่าห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวแต่ว่าการที่เรามาทำฌาปนกิจศพเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเราจะต้องกระทำเมื่อเกิดโรคระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดนี่ทำให้อาตมาได้นึกถึงคำโบราณผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกปัญหาให้เข้าฟังเพิ่นบอกว่าสองพันห้าโลกกาสิไว้วันเพิ่นว่าน้ำสิสวงผ้าฟ้าสิกินดาวเทวดาเสียวเขิงมาหอนคดเทวดาเสียวเขิงมาหอนคดคนสิทายเปือนคือขอนสมัยคนสิเหลืออยู่ไทยสามหงโพสีภูมิวาสนาสิอยู่หลอดดันสิพ่อภูมิบุญเป็นว่าภูมิบุญนั่นก็คือทำพญาทำมิกราสามหงโพสีคืออย่างโรคระบาดที่มันกำลังเกิดขึ้นให้เราได้เห็นญาติโยมสาธุชนเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นพระบวชใหม่มีโยมที่เป็นนักปราชญ์เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่อาตมาเป็นพระบวชใหม่เพิ่นบอกว่ามอมให้ทาเบิ่งเด้อเพิ่นว่าหลังจากพ.ศ.50ไปหลังจากก็ซ้อหาซิบไปคนสิตายเป็นเบื่อเพิ่นว่าตมาก็บ่ฮู้หรอกว่าคนสิตายเป็นเบื่อแบบไหนอันนี้คือผู้เฒ่าเพิ่นเว้าสู่ฟังเนี่ยบ้านตมาเพิ่นบอกว่าพาไม้เพิ่นเอิ้นว่ามอมอยู่บ้านเฮาบ่ฮู้ว่าสิเอิ้นมอมบ่น้อเพิ่นบอกว่ามอมถ้าเบิ่งเด้อหลังพ.ศ.50ไปคนสิตายเป็นเบื่อเพิ่นว่านี่ก็หลังพ.ศ.50แล้วเดี๋ยวณปัจจุบันนี้ก็64ก็จะตายเป็นเบื่อเราถ้าเราดูสถิติคนทั่วโลกตายเท่าไหร่เฉพาะในบ้านของเราในจังหวัดอุบลของเราก็ตายเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งในประเทศสถิติของคนตายเพราะโลกที่เขาบอกว่าโควิด19เนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวน่ากลัวยังไงก็คือโรคอื่นก่อนที่จะแพร่ไปให้คนอื่นต้องแสดงอาการแต่โรคนี้ไม่ได้แสดงอาการสามารถที่จะแพร่ไปได้ติดคนโน้นติดคนนี้ได้เพราะฉะนั้นตามคำโบราณนั้นบอกว่าคนสิเหลืออยู่หลอดใดคนสิเหลือหลอดใดอยู่ใต้อำหงโพสีสามหงโพสีคืออย่าง
สามองค์พ่อสีด้วยเหียงบุตรออกไม่ออกสิทธิ์ผู้อยู่นอกสามองค์พ่อสีหลายคนที่เป็นนักปราชญ์ปฏิบัติท่านก็จะเข้าใจสามองค์พ่อสีผู้ใดเพิ่งพิงเพิ่งผ้าอาศัยใต้องค์สามองค์สีนั่นแหละจังสิอยู่หรอกโลกประบาดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะคนไม่อยู่ใต้ร่มโพธิ์ทั้งสามต้นหนึ่งก็เลยทำให้เกิดโลกระบาดสามร่มโพธิ์ก็คือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะคนไม่ตั้งอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมนั่นจึงได้เกิดโรคระบาดนี้ขึ้นมาโรคระบาดนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะความไม่มีคุณธรรมของคนระบาดรอบที่หนึ่งก็ไม่ใช่ระบาดเพราะชาวบ้านระบาดรอบที่สองก็ไม่ใช่ชาวบ้านทำระบาดรอบที่สามก็ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างพวกเราทำไม่ใช่พวกเราได้ทำแต่เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมทำให้เกิดโรคระบาดเพราะความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจึงเกิดโรคระบาดขึ้นมาพื้นฐานของโรคระบาดนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความโลภโกรธหลงสามตัวนี้แหละทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่จะรอดอยู่ได้ได้มีโอกาสที่จะพบผู้มีบุญต้องอยู่ภายใต้ของร่มโพธิ์สีสามต้นคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วจะมีโอกาสได้พบพระญาธรรมิกราชพระญาธรรมิกราชคือใครใครล่ะจะเป็นพระญาธรรมิกราชณปัจจุบันนี้มีหรือยังเกิดขึ้นแล้วหรือยังพระญาธรรมิกราชนั้นก็คือผู้ที่ทรงธรรมเที่ยงธรรมไม่ได้โอนเอ็นไม่ได้เอียงเอ็นไปตามอคติไม่ได้ตกอยู่ในอคติทั้งสี่ก็คือไม่ได้เป็นผู้ลำเอียงเพราะชอบพอกันไม่ได้ลำเอียงเพราะโกรธกันไม่ได้ลำเอียงเพราะชังกันไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของความลำเอียงเพราะกลัวพระญาธรรมิกราชนั้นท่านบอกว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆโดยเฉพาะพระญาธรรมิกราชนั้นจะมีเมตตาเป็นพื้นฐานจะมีเมตตาในผู้น้อยมีเมตตาในผู้ใหญ่พูดง่ายๆก็คือเป็นผู้แผ่เมตตาไปทั่วทุกสารทิศทั้ง8ทิศทั้ง10ทิศ10ทิศก็คือข้างบนข้างบนคืออะไรนกที่บินอยู่ในอากาศก็แผ่เมตตามีเมตตาให้ทางร่างสรรพสัตว์ที่อยู่ใต้ดินก็ล้วนแล้วแต่มีเมตตาอันนี้แหละคือพระญาธรรมิกราชณปัจจุบันนี้เรามองเห็นหรือเปล่ามีใครเป็นพระญาธรรมิกราชหรือเปล่าเพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงพยาบทนี้อาตมาจึงได้ขึ้นภาษิตว่าศีลังอัจฉรสาสาธุเป็นต้นเป็นคาถาหรือว่าเป็นภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบกับเทวดาเทวดาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่ากิงสุอัจฉรสาสาธุอะไรเล่าไม่ชำรุดยังประโยช
ให้สำเร็จได้อันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองกิงสุสาธุอทิตติอทิตติตังอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จประการที่สามกิงสุนรานังรัตนังอะไรเล่าเป็นรัตนะของนรชนประการที่สี่กิงสุโจเรหิหาริยังอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้อันนี้คือภาษิตที่เทวดาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าศีลังอัจฉรสาสาธุศีลไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนพวกเราในเบื้องต้นทุกคนถ้าอยากจะรอดถ้าอยากจะรอดจากโรคระบาดในครั้งนี้ในเบื้องต้นจะต้องเป็นคนมีศีลหลายคนอาจจะบอกว่าศีลเป็นเรื่องคำลึกเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่โบราณแต่ถ้าจะมองแล้วศีลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นเรื่องคำลึกเลยไม่ได้เรื่องโบราณเลยเป็นเรื่องใหม่อยู่เสมอเพราะศีลนี้มีอยู่คู่กับโลกมีอยู่คู่กับโลกศีล5ที่เราสมาทานนั้นมีอยู่คู่กับโลกเป็นกติกาสังคมไม่ใช่เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติกติกาสังคมได้ทำขึ้นว่าต่อไปนี้พวกเราจะไม่มีการข่มเหงรังแคกันไม่มีการเบียดเบียนยักยอกเอาของใครไม่มีการนอกใจสามีภรรยาไม่โกหกมดเท็จไม่ยุยงส่งเสริมไม่ส่อเสียดให้แตกแยกสามัคคีกันไม่เสพไม่ดื่มของมึนเมาอันนี้เป็นกติกาสังคมมาคู่กับโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นว่าศีล5ซึ่งเป็นกติกาสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ดีพระองค์ก็นำมาสอนพวกเราศีลที่บอกว่าเป็นกติกาสังคมถ้าทุกคนถ้าทุกคนตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วไม่ไปมีเล็กมีน้อยมีอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ทำให้เกิดโรคระบาดแบบนี้โรคระบาดเกิดขึ้นก็เพราะคนไม่มีศีลนั่นเองเพราะความโลภโกรธหลงที่ธรรมภาพได้กล่าวในเบื้องต้นได้กล่าวในเบื้องต้นว่าโลภที่มันเกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นเพราะความโลภโกรธหลงของคนนั้นในการสรุปศีลที่ธรรมภาพได้กล่าวไปในเบื้องต้นสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติยันติทั้ง3ประการนี้เป็นอานิสงส์ของศีลเป็นอานิสงส์ของศีลที่ได้กล่าวสรุปว่าศีลส่งทำให้สูงศีลส่งทำให้สูงสูงจากอะไรสูงจากอะไรสูงอย่างไรสูงก็คือทำให้จิตใจของคนเรานั้นสูงขึ้นทำให้จิตใจของคนเรานั้นสูงขึ้นสูงจากความเป็นสัตว์ถ้าคนไม่มีศีลมันก็ไม่ต่างอะไรกับ
สัตว์เดรัจฉานทั่วไปความโหดร้ายต่างๆนานามันก็อยู่ในจิตใจของคนเนี่ยที่ไม่มีศีลเราจะดูข่าวญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่นี่หลายคนได้ดูข่าวต่างๆแต่ละวันแต่ละวันฆ่ากันคิดจะทำร้ายกันคิดจะตีกันคิดจะป้นกันก็ทำนั่นคือคนไม่มีศีลท่านจึงบอกว่าศีลเนี่ยทำให้คนสูงก็คือสูงจากความเป็นคนสูงจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ท่านจึงกล่าวว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววคนถ้าใจทำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาลองหลับตานึกคำว่าคนเอาเห็ดอาหารคนก็เล่กันใช่ไหมเขากันมันก็มุนปุยนั่นคือคนแต่ศีลเนี่ยทำให้คนนั้นสูงขึ้นจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์มันจะไม่คิดเบียดเบียนข่มเหงรังแกกันแล้วศีลทำให้สูงศีลปรุงให้สวยคนมีศีลมีแต่คนงามๆในเกิดมาขันคนบ่มีศีลมีแต่ยักษ์มีแต่มากเบิ่งจะของเงินไม่ออกก็ต้องเบิ่งผู้อื่นถ้าบ่มีศีลเป็นว่ามีแต่ยักษ์ตมานมาสิงมีแต่ผีมีแต่หามาลบอยู่เลื่อนน้ำกันกับผัวกับเมียกับมีแต่หามีแต่เอิดหามากินตับกินปอดกันจังหวัดโลกมันลำบากเลยเนาะนั่นแหละคือถ้าคนมีศีลนั้นบอกว่าจะสวยก็ลองเบิ่งกันนะสวยงามบ่แม่นว่าแค่หน้าตาหลายคนอาจจะพัดแป้งเบิดมือแล้วก็ป้องแต่ว่าจิตใจบ่เคยพัดบ่เคยเอาศีลไปคัดเลยใจเฮียโหดเหี้ยมโหดร้ายอยู่ตลอดเวลาเพิ่นก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะหน้าตาจะเบิ่งดูดีแต่ว่าก็บ่ได้เป็นคนที่สวยจริงๆแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจนั้นบุคคลนั้นจะชื่อว่าเป็นคนสวยคนงามเป็นคนสวยคนงามศีลนำธรรมให้รวยหลายคนก็บอกว่าศีลมันเฮ็ดได้ด้วยได้จังได๋ข้าตรักษาศีลอยู่สิไปเฮ็ดอยู่ให้กินได้จังได๋ญาติโยมลองหลักตามนึกดูในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะนางวิสาขาไม่ว่าจะเป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีถ้าจะมาเทียบกับคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเศรษฐีแนวหน้าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีทรัพย์สมบัตินับไม่ได้นางวิสาขาได้เข้าวัดฟังธรรมของพุทธเจ้ารักษาศีลตั้งแต่7ขวบตั้งแต่อายุ7ปีบัดนี้บ้านเฮา7ปีบ่ฮู้เรื่องบ่เล่าหยังแต่นางวิสาขาเข้าวัดปู่พาเข้าวัดตั้งแต่7ขวบไปวัดปู่ส่งไปเลยไม่ต้องมีใครพาไปปู่ได้ยินข่าวว่าพุทธเจ้าเสด็จมาที่หมู่บ้านบอกว่าหนูเอ้ยวันนี้มงคลของลูกมาถึงแล้วให้ลูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะไปนำมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเข้าสู่จิตสู่ใจส่งหลานเจ็ดขวบไปเฝ้าพุทธเจ้านางวิสาขาก็ไปกับบริวารท่านได้พรรณนาว่าบริวารของนางวิสาขาหนึ่งมีเด็กผู้หญิงนั้นห้อมล้อมประมาณ500เข้าไปวัดแต่คนตั้ง500เด็ก500คนอายุ7ขวบเข้าวัดเรียบร้อยบ่มีเสียงหยอกกันบ่มีเสียงห้องไห้เข้าไปด้วยความสงบเสงี่ยมเป็น
แล้วตระกูลของนางวิสาขาล้วนแล้วแต่เป็นตระกูลที่ร่ำรวยโอ้อย่างเช่นเมนตกะเศรษฐีผู้เป็นปู่เนี่ยอยากได้อย่างเมนตกะเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอยู่ในเกิดขึ้นเองอยู่ในบ้านอยากได้แก้วแหวนเงินทองก็เพียงแค่ไปเปิดจุกผ้าที่ปุดปากแพะแก้วแหวนเงินทองก็ไหลออกมาเป็นตระกูลที่ท่านบอกว่ามีทรัพย์นับไม่ได้ไม่สามารถที่จะประเมินค่าของทรัพย์เหล่านั้นได้แต่คนในยุคสมัยนี้บอกว่าทำมีศีลแล้วสิกินที่อย่างนั่นแหละคือคนมองไม่เห็นคุณค่าของคำว่าศีลก็เลยจะมองว่าไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรเพราะชีวิตต้องผูกพันอยู่กับการเลี้ยงชีพเลี้ยงอะไรอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกว่าศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดจะรอดพ้นจากโรคโควิด19ก็คือศีลนั่นเองถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติในศีลคารวะเพราะโควิดมันจะมาหาเอาง่ายเพราะอะไรก็เพราะเมื่อไม่มีศีลก็เลยไปเที่ยวมองหันเที่ยวมองนี้ใช่ไหมไปสถานที่บังเทิงไปกินอาหารกินอะไรแล้วก็เอามาแพร่กันเพราะฉะนั้นนี่คือศีลแค่ศีลเท่านั้นท่านยังบอกว่าศีลเป็นอัจฉรักษาคือไม่ชำรุดไม่ทรุดโทรมทำให้เกิดประโยชน์ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้ทุกประการอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับเทวดาประการที่สองที่เทวดาถามว่ากิงสุสาธุอธิฐิตังอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วดีหรือว่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าศรัทธาสาธุอธิฐิตังศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าทำให้ประโยชน์สำเร็จถ้าเรามีศรัทธาญาติโยมสาธุชนศีลก็ตามมาถ้าไม่มีศรัทธาเราก็มันก็หาขออ่านไปเรื่อยเนี่ยอ่านไปเรื่อยอ่านสารพัดอ่านนั่นอ่านนี่ไปแม้กระทั่งจะมางานอย่างนี้ที่มาทรงสการประทันโอ้ยพอไปเราย่างโควิดเป็นไรก็อ่านนะเพราะอะไรเพราะไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วข้ออ้างนั้นจะไม่มีศรัทธาคือความเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นในตรัสรู้เดิมทีพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เช่นพวกเรานี่แหละเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเนี่ยแต่พระองค์ได้อาศัยความบากบั่นท่านเรียกว่าใช้อาศัยความเพียรเยี่ยมบุรุษจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธานี่เป็นตัวตั้งศีลก็จะตามมาปัญญาก็จะตามมาเพราะฉะนั้นข้อที่3คือเทวดาจึงถามว่ากิงสุนรานังรัตนังอะไรเล่าเป็นรัตนะของนรชนพุทธเจ้าก็บอกว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นนรเป็นแก้วเป็นรัตนะของนรชนถ้าคนมีปัญญาอะไรมันก็จบหมดถ้าไม่มีปัญญาหันหน้าไปที่ไหนก็มืดตื้อไปหมด
พระเจ้าจึงได้ยกย่องว่าปัญญานี่ถือได้ว่าเป็นแก้วเป็นรัตนะที่สูงค่ารัตนะคือแก้วแหวนเงินทองที่สามารถที่จะทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มีแก้วแหวนเงินทองทำให้คนเกรงขามทำให้คนนั้นเกิดความยำเกรงมีรัตนะทำให้คนยำเกรงแต่ถ้าเป็นคนมีปัญญาแล้วคนมีสติคนมีปัญญายิ่งทำให้คนนั้นยำเกรงขึ้นไปอีกเพราะนั้นจึงบอกเปรียบปัญญานั้นคือแก้วมันก็ย้อนไปถึงในเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของศรัทธาอีกท่านก็บอกว่าเมื่อปัญญาของคนเมื่อรัตนะทำแก้วแหวนเงินทองทำให้คนยำเกรงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ประหนึ่งว่าราชสีไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพยำเกรงไปที่ไหนไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ความนับถือให้ความเคารพเพราะปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าสุดยอดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าสุดยอดถ้าจะเปรียบรัตนะคือบุคคลที่ประกอบด้วยความยินดีท่านก็บอกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใครก็ตามได้นำเอาคำสั่งสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมจะมีความยินดีอยู่ในการประพฤติปฏิบัติในคุณนั้นธรรมที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าจะเปรียบรัตนะคือบุคคลที่หาใครเสมอไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีใครที่จะเสมอในโลกนี้ใครจะมาอ้างตนว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีบุคคลที่เสมอไม่มีใครเทียบเท่าพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าจะในเรื่องของพระปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้สุดยอดไม่ว่าจะในเรื่องของพระมหากรุณาคุณก็ไม่มีใครที่จะมีความกรุณาเทียบเท่าพระพุทธเจ้าได้หรือแม้กระทั่งถ้าจะว่าด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะมีความบริสุทธิ์เทียบเท่าพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบรัตนะกับสิ่งที่หาได้ยากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเราจะได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พวกเราฟังว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์กว่าจะได้มาตรัสรู้ใช้เวลากี่อสงไขยใช้เวลานานเหลือเกินอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีทั้ง4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกำไรกับไม่รู้ว่านานขนาดไหนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตแต่ที่ออกข่าวไปนั้นพระอริยศรีอริยเมตไตรปลอมมาเถียงกันในคำพีท่านบอกว่าหลังจากพระศาสนาของพระสมณโคดมหมด 5,000 ปีแล้วนับไปเลยว่าคนอายุ10ปีจะเกิดกลียุคหลังจาก10ปีแล้วคนจะอายุยืนขึ้นไปจนกระทั่งถึงแสนปีแล้วก็อายุลดลงมาเหลืออยู่ 80,000 ปีนั่นแหละถึงจะเป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรท่านจึงจะมาตรัสรู้ในยุคโน้นส่วนที่มาทะเลาะกันออกสื่อนั้นของปลอมนั้นเนี่ยมาหลอกพวกเราที่โง่ที่เป
ไปหลงเชื่องมงายนั่นคือในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้พร้อมกันสองพระองค์อันนี้คือไม่ใช่เป็นกตัญญูอะไรเป็นหลักสากลเลยพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้พร้อมกันเพราะความหาได้ยากของพระพุทธเจ้านี้ท่านจึงไม่มาตรัสรู้พร้อมกันเพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านจึงบอกว่าปัญญานั้นเป็นแก้วหรือว่าเป็นรัตนะของนรชนถ้าใครมีปัญญาไปที่ไหนคนก็เกรงขามจะเป็นคนกระจอกงอกง่อยแต่ถ้ามีปัญญาคนก็นับหน้าถือตาแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีปัญญาถึงแม้จะเป็นคนสูงส่งขนาดไหนก็มีแต่คนดูถูกมีอำนาจเขาก็เกรงอำนาจแค่นั้นแหละไม่มีใครให้ความเคารพเขาก็ด่าเช้าด่าเย็นทุกวันถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วก็ประการสุดท้ายกิงสุโจเรหิหาระยังหาริยังอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้เมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติในหลักของศีลแล้วก็ประกอบด้วยศรัทธาและมีปัญญาก็คือจะนำมาสู่ข้อสุดท้ายคือปุญญังโจเรหิหาริยังบุญโจรไม่สามารถลักไปได้โจรลักเอาไปไม่ได้เพราะว่าบุญนั้นเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลไม่ทั่วไปแก่อันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะโอนจะมาปล้นมาจี้ไม่สามารถที่จะปล้นจี้ไปได้ไม่สามารถจะพังพินาศไปเพราะอันตรายอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือว่าอัคคีภัยเพราะวันนี้พวกเราจึงได้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเองบำเพ็ญบุญโดยการมาส่งสักการพระอธิการแอดจิตทันโตนี่เรามาลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเราได้บำเพ็ญบุญนึกถึงหลวงพ่อพระยศักดิ์เถระในครั้งพุทธกาลท่านได้ส่งสการแบบนี้แหละท่านเป็นผู้ที่เก็บศพผู้ที่ไม่มีญาติในอดีตใครตายแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีญาติท่านเก็บศพแล้วก็ทำชาปนกิจจึงเป็นอุปนิสัยให้ท่านพอท่านมาเกิดในภพภูมิชาติสุดท้ายครั้งพุทธกาลท่านก็ได้อานิสงส์จากการเก็บศพทำให้ท่านนั้นได้บรรลุธรรมเมื่อฟังธรรมของพุทธเจ้าเพราะวันนี้พวกเรามาไม่ใช่เรามาอย่างอื่นญาติโยมสาธุชนเรามาบำเพ็ญบุญกุศลถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บริจาคไม่ได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แต่เราได้มาปรงธรรมสังเวชว่าชีวิตของเราก็อยู่แค่นี้แหละเกิดมาแล้วก็ต้องไปเหมือนกับพระอธิการแอดนี่แหละไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้แม้ว่าเราไม่ตายด้วยโรคโควิดเราก็ตายด้วยโรคอย่างอื่นถึงแม้ว่าไม่ตายด้วยโรคอย่างอื่นเราก็ตายเพราะหมดอายุไขถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดอายุไขแม้ไม่อยากจะตายมันก็ตายเหมือนอะไรเหมือนกับเทียนอยู่ตรงข้างเรามาจุดไว้เนี่ยไม่มีลมมาทำให้มันดับไม่มีใครมาดับมันจุดไว้เรื่อยๆมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆทั้งเชื้อทั้งไส้เมื่อมันหมดมันก็ทำให้เทียนนั้นดับก็เหมือนกันอายุหรือว่าคนเราก็เหมือนกันทั้งบุญหรือว่าที่เราเรียกว่ากรรมแล้วก็อายุหมดไปพร้อมกันทั้งบุญก็คือบุญที่เราก็ทำไว้ในอดีต
หมดแล้วอายุไขของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันญาติโยมสาธุชนอายุไขไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าคนอายุยืนถึง100ปีแต่อายุไขของบางคนก็อยู่แค่70 80ก็แล้วแต่ว่าบุญของบุคคลนั้นทำมาอย่างไรทั้งอายุทั้งบุญกรรมหมดมันก็ทำให้เราตายเพราะก่อนที่เราจะตายนั้นเราจะทำอะไรไว้ให้โลกเขาได้จดจำทำอะไรไว้ให้เป็นอนุสรณ์แก่ชีวิตของเราอันนี้ต่างหากความตายท่านบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายนั้นเราจะทำอะไรไว้เป็นอนุสรณ์ก่อนที่เราจะตายอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนไว้วันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินากตปุญเญนะด้วยอนุสงค์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพโดยการนำของหลวงพ่อพระครูปิรวงศ์บรรหารจากอำเภอสว่างวิระวงศ์เป็นต้นเป็นประธานได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีการนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์สวดมาติกาบังสุกุลและก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณพระอธิการแอปจิตพันโตได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นในผิดชอบประกอบได้ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงผ่านสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธกรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตนาสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัจฉรสาคาถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้